กลับมาอยู่ด้วยกันต่อค่ะกับช่วงนี้ในรายการ T-Tech ช่วงของ T-Recommend ค่ะแน่นอนครับช่วงนี้เรามีแอปพลิเคชันที่น่าสนใจนะครับรวมถึงพิธีกรน่ารักน่ารักมาฝากอีกเช่นเคยครับส่วนจะเป็นแอปตัวไหนน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะไปเลยครับ T-Recommendนั่นไงพอจะหมดก็ไม่มีการบอกกล่าวเลยส่งมาบอกอย่างนี้แล้วใครจะไปรู้เนี่ยโอ๊ยพี่เนยเป็นไรเปล่าคะก็ดูดิเมย์เนี่ยเน็ตหมดอีกแล้วแล้วคือไม่แจ้งเตือนก่อนเลยนะไม่บอกด้วยว่าแบบมีกี่กิกเหลือกี่กิกจะหมดกี่กิกคือแจ้งตอนที่เน็ตหมดพอดีแล้วทำยังไงอ่ะต้องซื้อเน็ตเพิ่มหรอการตลาดใจเย็นก่อนอารมณ์มาเต็มเลยนะพี่เนยที่จริงเมย์ก็เคยเจอปัญหาแบบนี้นะจริงเหรอแล้วทำไงต้องซื้อเน็ตเพิ่มตลอดทุกเดือนเลยแต่ว่าตอนเนี้ยแม่ก็ให้เปลี่ยนมาเป็นแบบเติมเงินแล้วเดี๋ยวนะนี่คือวิธีการแก้ปัญหาคือพี่นายต้องเปลี่ยนเป็นเติมเงินไม่ได้ไม่ใช่อันนั้นมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุพูดแบบนี้แสดงว่ามีวิธีการแก้ปัญหาใช่ง่ายๆเลยนะคือพี่นายก็ต้องมีแอปที่คอยเตือนปริมาณการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตก่อนแอปพลิเคชันเนี่ยนะใช่แล้วมันจะใช้ได้ทุกเครือข่ายทุกค่ายใช้ได้ทุกค่ายไม่ลำเอียงแน่นอนนี่เลยแอปนี้เลยชื่อว่า Smart App เป็นแอปที่คอยเตือนปริมาณการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตของคนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS โดยเฉพาะพอกดเข้าไปเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นของพี่เนยอ่ะมันก็จะยังไม่ขึ้นอะไรแต่อันเนี้ยเมย์กรอกไปแล้วมันก็เลยคำนวณออกมาได้เป็นแบบนี้ถ้าเกิดพี่เนยโหลดมาแล้วพี่เนยก็ต้องเข้าไปที่เซตติ้งก่อนแล้วก็ครั้งแรกใช่เข้าเซตติ้งก่อนแล้วก็ไปเลือกตรงอัปเดต Your Data Plan ตรงเนี้ยพี่เนยก็ไป Select Your Plan Type ตรงนี้ก็จะมีให้เลือกว่าเราเนี่ยใช้แพ็กเกจแบบพรีเพดหรือว่าโพสเพดพรีเพดก็คือแบบเติมเงินแล้วก็โพสเพดเนี่ยคือแบบรายเดือน อันต่อมาก็คือแพลน data limit ตรงนี้ก็จะให้กรอกว่าแพ็กเกจของเราเนี่ยสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมดกี่เมกหรือว่ากี่กิกพี่เนยก็เลือกไปเลยเสร็จแล้วตรง renewal period ตรงนี้ก็จะให้เลือกว่าแพ็กเกจของพี่เนยเนี่ยตัดยอดเป็นต่อวันต่อสัปดาห์ต่อเดือนหรือว่าต่อปีแล้วก็ renewal date ตรงนี้ก็คือจะให้เลือกว่าแพ็กเกจของพี่เนยเนี่ยตัดยอดค่าบริการวันไหนพี่เนยก็เลือกได้เลยแล้วก็ส่วนข้างล่างตรงนี้คือ data consume ตรงนี้ก็จะให้กรอกว่าก่อนที่พี่เนยจะโหลดแอปนี้มาใช้เนี่ยพี่เนยใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ตไปทั้งหมดกี่เมกหรือว่ากี่กิกแล้วแอปก็จะคำนวณหักส่วนนี้ออกไปแล้วนอกจากนี้แอปก็ยังมี usage detail ที่แสดงผลเป็นกราฟแท่งทั้งต่อวันแล้วก็ต่อเดือนก็จะแสดงว่าวันไหนพี่เนยอ่ะใช้อินเทอร์เน็ตไปทั้งหมดเท่าไหร่เป็นกราฟแท่งแบบนี้เลยใช้มากใช้น้อยมันก็จะแสดงให้เห็นว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพี่เนยใช้ Wi-Fi ไปเท่าไหร่แล้ว Wi-Fi ตรงเนี้ยก็จะคอยเตือนเวลาที่พี่เนยอ่ะไปอยู่ในสถานที่ที่มีอินเทอร์เน็ตแบบจำกัดทั้งปริมาณแล้วก็เวลาพี่เนยก็จะไม่ใช้ Wi-Fi เกินด้วยอย่างเช่นแบบเวลาเข้าบางที่ Wi-Fi ใช้ได้แค่1ชั่วโมงมันก็จะคอยเตือนว่าเอ้ยใกล้หมดเวลาแล้วใช่พี่เนยก็จะไม่ใช้เลยแล้วก็ส่วนของโรมมิ่งตรงนี้ก็จะคอยเตือนปริมาณการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตจะมีประโยชน์เวลาที่พี่เนยอ่ะไปอยู่ต่างประเทศตัวนี้ก็จะคอยเตือนนอกจากนี้นะตรงเซตติ้งก็ยังมีโฟนมอนิเตอร์ที่พี่เนยอ่ะสามารถตรวจสอบสถานะของเครื่องได้ไม่ว่าจะเป็น CPU Memory หรือว่า Disk Usage นั่นเองยังไม่หมดนะพี่เนยแล้วก็นี่เลยมี Speed Test ด้วยที่ติดมากับตัวแอปไม่ต้องติดตั้งเพิ่มซึ่งตัวนี้ก็สามารถแชร์ผลการทดสอบความเร็วได้ด้วยเฮ้ยฟังแอปแล้วเจ๋งดีเนอะแอปนี้นี่ดีจริงๆเลยอ่ะเหมาะสำหรับการดูแลสมาร์ทโฟนใช่ที่นี้พี่เนยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการใช้เน็ตหมดก่อนเวลาแล้วดีจังเลยมีน้องดีนะฉลาดแถมยังมีแอปดีๆให้ใช้อีกน่ารักที่สุดถ้าพี่เนยสบายใจแล้วพี่เนยก็ต้องให้รางวัลด้วยนะเพราะว่าเด็กทำดีเด็กก็ต้องได้รางวัลจริงปะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันรู้สึกเหมือนเราต้องการผลประโยชน์นี่ป้าเดี๋ยวนี่ใส่แบบนี้ได้จากใครมาเนี่ยคะจากใครล่ะไม่น่าถามโหลดแอปชื่อแอปว่าอะไรนะนี่เลยT-Tech